ทินฮึ่มสั่งฟันทันทีหากพบซื้อขายพาสปอร์ตชี้เป็นสามัญสำนึกลั่นจัดการก็จบการเมืองวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 13:28 นาทีอนุทินมอบกรมการปกครองเอาผิดทันทีหากพบการขายพาสปอร์ตชี้เป็นสามัญสำนึกลั่นจัดการแล้วก็จบกล้าวต่างชาติทำผิดกฎหมายก็อยู่เมืองไทยไม่ได้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีป้ายโฆษณาทำพาสปอร์ตหลายสัญชาติที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องหลังเป็นหนึ่งในกระบวนการแก๊ง call center ว่าการสอบสวนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้การตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนตนได้มอบนโยบายให้กรมการปกครองว่าหากเป็นป้ายโฆษณาให้ไปทำพาสปอร์ตของประเทศใดก็ตามถือว่าผิดประเทศไทยไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาอยู่แล้วทำสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าไม่ได้ขายพาสปอร์ตไทยแล้วจะไม่ผิดเรื่องนี้ถือเป็นสามัญสำนึกที่ต้องรู้ว่าพาสปอร์ตไม่สามารถขายได้และเมื่อรู้ว่าการกระทำนั้นผิดก็ต้องหยุดเสียนั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานอยู่แล้วคงไม่ต้องมารายงานแล้วเพราะได้ไล่ปลดป้ายลงทั้งหมดแล้วแต่ไม่พอแค่นั้นกรมการปกครองที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการออกวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองของต่างชาติที่มาอยู่ในไทยต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนถึงกระบวนการแก๊ง call center หรือเครือข่ายอะไรที่ทำเช่นนี้อยู่หากทราบที่มาก็ให้ไปกำจัดแค่นั้นอย่าไปใส่ความเครียดอะไรมากๆให้กับสังคมให้กับประชาชนเรื่องบางเรื่องเมื่อเราไปจัดการก็จะจบไปนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าคนส่วนใหญ่กลัวว่าไทยจะเป็นมณฑลไทกัวเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของจีนนายอนุทินกล่าวว่าไม่ประเทศไทยเรามีอธิปไตยอย่างที่ตนเคยบอกไปเราไม่รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่ทำถูกต้องตามกฎหมายตามสัมมาอาชีพดีเสียอีกเพราะบางอาชีพได้ขายของเอารายได้เข้าประเทศท่านชาดาต่างชาติไหมกงผมอาม่าผมก็คนต่างชาติทั้งนั้นทุกคนก็ทำตามคันลองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศไทยถ้าใครทำผิดกฎหมายก็คงอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็แค่นั้นเองนายอนุทินกล่าวเลือกแล้วภูริพลวารีรยานักกีฬาทีมชาติถือธงไทยพิธีเปิดโอลิมปิก 2024 อัปเดตโอลิมปิก 2024 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 15:12 นาทีโอลิมปิกนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะรับหน้าที่ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 26 กรกฎาคมนั้นทางโอลิมปิกไทยพิจารณาในหลากหลายปัจจัยนอกจากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วจะต้องไม่ให้กระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาด้วยโดยในส่วนของฝ่ายชายจะเป็นภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยเหรียญเงินเอเชียนเกมในระยะ100 เมตรชายซึ่งผลงานได้รับการยอมรับมีสถิติ 10.06 วินาทีเป็นอันดับ2ของโลกในรุ่น18 ปีเป็นรองเพียงคริสเตียนมิลเลอร์นักวิ่งสหรัฐโดยสถิติเท่ากันและถือเป็นนักกีฬาประเภท100 ม.ชายคนแรกในรอบ32 ปีนับตั้งแต่วิสุทธิ์วัฒนสิงห์ในปี 1992 ส่วนฝ่ายหญิงเป็นSTวารีรยาสุขเกษมนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงทีมชาติไทยอายุ 12 ปีซึ่งถือเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกและตรงตามคอนเซปต์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ที่สนับสนุนการผลักดันนักกีฬาเยาวชนประกอบกับประเทศไทยเองก็กำลังจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกมด้วย ลังเปิดไทม์ไลน์ชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนลงทะเบียน1สค.ร้านค้าเริ่ม1ตค.การเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 10:44 น.คลังแถลงเปิดไทม์ไลน์ดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้ดีเดย์เริ่มลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนี้เริ่มใช้จ่ายเงินได้ภายในไตรมาส4วันที่24กรกฎาคม2567ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงถึงความคืบหน้าสำคัญของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโครงการว่าหลังจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการพิจารณารายละเอียดโครงการอย่างรอบคอบสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมนำความเห็นหน่วยงานต่างๆมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุมนั้นอ่านข่าวอัปเดตสินค้า18รายการที่ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตซื้อไม่ได้อ่านข่าวรายละเอียดล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ตนับเงินฝากอายุเกณฑ์ไหนยังเหมือนเดิมโครงการมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองได้สร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะก่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจำนวน4ลูกได้แก่พายุหมุนลูกที่ 1การใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กถือเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังฐานรากกระจายไปพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนพายุหมุนลูกที่ 2การใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่พายุหมุนลูกที่ 3การใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดกำลังซื้อการบริโภคหรือสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพพายุหมุนลูกที่ 4พลังการใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคนจะเกิดผลต่อการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณช่วยฟื้นฟูภาคการผลิตของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งนี้รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567และมีกำหนดการที่จะให้เริ่มใช้จ่ายในโครงการภายในไตรมาสที่4ของปี2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแถลงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมดังนี้ 1คุณสมบัติประชาชนดังนี้ 1.1 ประชากรที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 1.2 สัญชาติไทย 1.3 มีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนวันที่15กันยายน2567 1.4 ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน 840,000 บาทสำหรับปีภาษี2566 1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน 500,000 บาทโดยตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก6ประเภทได้แก่ 1. เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับเงินฝากและ 6.ผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับข้อ 1.5 ทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวให้หมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้น และไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากณวันที่31มีนาคม2567 1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ 1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงอื่นของรัฐ 1.8 ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ 2กำหนดการเข้าร่วมโครงการ 2.1 การลงทะเบียนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนโดยไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการ 45-50 ล้านคน 2.2 การลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการให้เข้าร่วมโครงการได้ในระยะต่อไปโดยจะให้มีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดระหว่างวันที่16กันยายน-15 ตุลาคม 2567 ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะบุคคลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนสำหรับส่วนของการใช้จ่ายนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแต่การใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านค้าจะทำได้ในวงแคบกว่าการใช้สิทธิของประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนดังนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่าจึงแนะนำให้พยายามลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนก่อนเป็นอันดับแรก 2.3 การลงทะเบียนร้านค้าในเบื้องต้นกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้าช่องทางและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขอื่นๆให้ทราบต่อไป 2.4 การใช้จ่ายในโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 1. เริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 2. เงื่อนไขการใช้จ่าย 2.1การใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและในการซื้อสินค้าหากประชาชนมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้า Face to Face ซึ่งคำว่าซื้อขายแบบพบหน้านี้จะมีการตรวจสอบ 1. ที่อยู่ของร้านค้าตามที่ลงทะเบียนโครงการ 2. ที่อยู่ของประชาชนตามทะเบียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการและ 3. พิกัดที่อยู่ของประชาชนในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันการชำระเงินจึงจะสมบูรณ์ 2.2 การใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าทุกประเภทสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นการซื้อขายแบบพบหน้า Face to Faceจึงซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้แม้จะอยู่ต่างพื้นที่ 3. ประเภทสินค้าสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าเนกาทีฟลิสต์ได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารอย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์อาจพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายการสินค้าเนกาทีฟลิสต์เพิ่มเติมได้ทั้งนี้การใช้จ่ายภายใต้โครงการจะไม่รวมถึงบริการต่างๆ3ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบ แบ่งเป็น2รูปแบบดังนี้ 3.1 รูปแบบที่ 1 การยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม-15 กันยายน 2567 3.2 รูปแบบที่ 2 การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนวันที่1 สิงหาคม 2567แล้วจึงค่อยมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมถึงวันที่15 กันยายน 2567ซึ่งจะทำให้คงเหลือขั้นตอนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมเป็นต้นไปที่ง่ายและรวดเร็วกว่าดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐและทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้โดยตรงจากแอปพลิเคชันApp Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และแอปพลิเคชัน Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนำเสนอรายละเอียดต่างๆของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม 2567 1. ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือพิมพ์เป็นภาษาไทยว่า www กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยหรือสามารถสอบถามผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน Call Center สายด่วนโทร 1111 ซึ่งพร้อมให้บริการและคำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป